คืออะไรครับไหนอันนี้หรอมันเปรี้ยวๆมันเหมือนเยลลี่เออเหมือนเยลลี่เลยอันนี้คือปลาดิบนะครับถ่ายวิดีโอได้จริงจังจริงจังมากไหว้ก่อนข้าวคนไทยนะให้ถ่ายรูปเขาไหว้ก่อนกินข้าวแล้วคนนี้นะครับป้าเสื้อแดงป้าเสื้อแดงแต่นี้ถ่ายรูปก่อนกินข้าวอัพเฟซป้าเสื้อดำนี่ก็จะเป็นข้าวหน้าปลาไหลนะเท่าไหร่นะ 2,100 เยนนะชุดนี้อันนั้น 2,800 เยนของโอมเท่าไหร่ก่อนของโอมกี่ร้อยเยนกี่พันเยน 2,700 เยนอันนี้ก็จะมีปลาดิบ3ชิ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศโปเตโต้ก็คือมันฝรั่งนะแล้วนี้ก็จะเป็นปลาไหล4ชิ้นแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยปลาไหลกันได้เล่ากันนิดหน่อยอันนี้อะไรปลาหมึกสดอันนี้ก็ปลาหมึกนะอันนี้ก็แตงกวาดองแค่นั้นมีอะไรอันนี้ก็น้ำซุปก่อนโอเคกินได้นี่สวย